นะเอ๊ะและน้องโอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอ๊ะจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับคุณแม่บอกว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเพราะจะทำให้นอนไม่หลับจริงไหมครับนายเอ๊ะเรื่องนี้เป็นความจริงครับโดยปกติช่วงเวลาก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงร่างกายจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนหากถูกรบกวนด้วยแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือสมองจะยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับและเราอาจตื่นเต้นจากเนื้อหาที่เรากำลังดูอยู่เราจึงอาจรู้สึกนอนไม่หลับได้แม้จะง่วงมากแค่ไหนนั่นเองครับแล้วถ้าโอ๊ะอยากนอนหลับง่ายๆต้องทำอย่างไรครับเพื่อการพักผ่อนที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นงดดูจอก่อนเข้านอนอย่างน้อย20นาทีปรับพฤติกรรมเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆควรเข้านอนในช่วง 3:00 ถึงเที่ยงคืนในห้องที่มืดสนิทอุณหภูมิที่เหมาะสมหากยังรู้สึกหลับยากแนะนำให้ทานอาหารที่มีสารกลุ่มเซโรโทนินหรือทริปโตเฟนเช่นนมถั่วกล้วยหอมแซลมอนทูน่าจะช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอ้จะลองไปทำตามดูนะครับนะเอ๊ะติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องซื้อทุกวันพุธได้ตามช่องทาง Facebook Instagram YouTube NSM Thailand SoundCloud Podcast The Cube Podcast เวลาเที่ยงตรงและ TikTok NSM Thailand เวลา 2:00 ตรง